สวัสดีย้ำเช้าครับพี่น้องมาพบกับเกษตรท้อต่อเนาะเกษตรท้อต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละเวเนาะครับจังหวัดชัยภูมิสำหรับเช้ามื้อนี้ก็มาอยู่ในแปลงมันพันธุ์เกษตรศาสตร์50นะครับอยู่ในแปลงมันพันธุ์เกษตรศาสตร์50แปลงนี้ปลูกช่วงเดือนธันวาเนาะครับช่วงเดือนธันวาหรือว่าเป็นมันเดือน12นะครับบ้านผมเอิ้นมันเดือน12มาเบิ่งแปลงมันแปลงนี้เป็นยังคือบ่เกิดการชะงักแล้วก็บ่เป็นเพี้ยลงเนาะครับเพี้ยแป้งเพี้ยไฟไหลแดงลงรบกวนเลยมันเป็นเพราะสาเหตุหยังเนาะครับนี่ครับเบิ่งสภาพดินของเพิ่นเนาะประเภทดินก็เป็นดินทรายเนาะครับดินทรายแบบนี้เลยแต่ว่ารูปว่าเปลี่ยนค่อยเพี้ยไฟกับพวกเพี้ยแป้งค่อยบ่ค่อยลงเนาะครับก็คือคุณภาพดินบริเวณเนี่ยมันดีเนาะครับมันเก็บความชื้นได้ดีมันก็เลยเฮ็ดให้ต้นมันเจริญเติบโตนะครับมันบ่เกิดการชะงักเนาะครับแล้วก็พวกเพี้ยแป้งเพี้ยไฟจะบ่มีการมารบกวนเนาะครับเพราะดินเฮาเก็บความชื้นได้ดีแล้วนะครับมันจะเฮ็ดให้ต้นมันเฮาเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเรื่อยๆบ่มีการชะงักเนาะครับก็เลยเฮ็ดให้ พวกเพี้ยพวกเนี้ยที่บ่มารบกวนเลยเพราะว่ามันนะครับถ้าดินมันสมบูรณ์นะครับดินมันสมบูรณ์มีความชื้นนะมันจะสร้างสารไซยาไนด์นะครับเพื่อป้องกันตัวของมันเองนะครับสารไซยาไนด์นี่มันจะเป็นสารพิษชนิดนึงที่พวกแมงพวกอย่างเนี่ยที่บ่ค่อยมารบกวนนะครับมันจะบ่สามารถมาดูดกินน้ำเลี้ยงในต้นมันเฮาได้เพราะว่าสารตัวนี้มันจะมีพิษนะครับนี่ก็คือตัวอย่างอีกเพียงนึงที่ดินมันสมบูรณ์นะครับดินมีความชื้นดีมันก็เฮ็ดให้บ่มีเพี้ยนะครับทายบรรยากาศรอบๆให้พี่น้องเบิ่งเลยเพราะว่าหน่อยครับหน่อยแปลงที่จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนมากจะมีเพี้ยไฟไหลแดงลงนะครับอันนี้พอดีแปลงมันแปลงนี้อยู่ใกล้ๆบ้านผมเองนะครับผมก็ถือโอกาสมาทายให้พี่น้องเบิ่งว่าแปลงที่บ่มีเพี้ยแป้งเพี้ยไฟลงก็มีคือกันครับพี่น้องเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคุณภาพดินคุณภาพดินของเพื่อนน่ะเพื่อนปรุงดินแบบใดนะครับเพื่อนเอาขี้ไก่แกบมาลงก่อนนะครับขี้ไก่แกบขี้ไก่ไข่แล้วก็ประเภทปุ๋ยหมักก็คือพวกอันนะครับขี้เห็ดฟางนะครับขี้เห็ดฟางที่มันอยู่ในลงที่ผมเคยเอาลงคลิปไปแล้วนะครับขี้เห็ดฟางมาลงมันก็เลยเฮ็ดให้ดินบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ขึ้นมานะครับจากแต่ก่อนบางนี้นะครับอันปลูกมันเดือน12บ่ได้นะครับแปลงเนี่ยปลูกมันเดือน12บ่ได้ที่ตายแรงเลยจากแต่ก้อนที่เคยปลูกบ่ได้นะครับมันนี่พอเอาพวกปุ๋ยข้อปุ๋ยอันนี้มาใส่แล้วก็มันเฮ็ดให้ดินฟื้นขึ้นมาได้นะครับฟื้นขึ้นมาก็เลยปลูกมันเดือน12ได้ถ้ามันเดือน12ได้ขึ้นปานนี้แล้วก็การันตีเลี้ยงหัวเลยนะครับหัวมันนี่บ่ต้องห่วงเพราะว่ามันเดือน12เนี่ยจะหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่กว่ามันเดือน4เนาะเดี๋ยวพอฝนตกลงมาอีกรอบนึงเดี๋ยวผมมาขุดหัวมันแปลงนี้ให้เบิ่งเนาะครับว่าคุณภาพหัวเพิ่งดีเป็นจังใดเนาะครับอันนี้ดินมันยังแห้งอยู่ผมยังบ่กล้าไปกวาดให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวถ้าฝนมาอีกรอบนึงเดี๋ยวผมมาขุดให้เบิ่งนะครับสำหรับแปลงนี้เนาะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่เป็นเพี้ยไฟเพี้ยแป้งลงมันอยู่ตอนนี้นะครับถ้าฝนตกมากะที่เสานะครับแต่ที่เสาเพราะว่าผมจะบ่ค่อยเน้นเรื่องยาเคมีปานใดเพราะว่ามันจะบ่หายเนาะครับเฮาฉีดไป 4-5 มื้อเดี๋ยวก็กลับมาอีกคือเก่าครับสำหรับยาเคมีเนาะมันจะบ่ค่อยหายเลยต้องรอฝนอย่างเดียวพุ่นล่ะครับค่อยที่หายแบบถาวรเนาะแล้วก็ขอขอบคุณ FC ทั้งบ้านเฮานะครับ FC สปปลาว FC กัมพูชาที่ติดตามชมคลิปผมอยู่ขณะนี้นะครับหรือว่าติดตามคลิปอื่นๆของผมเนาะถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปอื่นๆหรือว่าคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกคำถามทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้เกษตรท้อต่อกับสิขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับ